สวัสดีครับผมตอนนี้คุณรู้อยู่กับปลื้มนะครับผมฮะวันนี้ครับผมจะมารีวิวของอย่างนึงที่ผมเพิ่งสั่งมาครับผมฮะมันทั้งน่ารักและมันทั้งเจ๋งมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือนี่นะครับผมฮะไข่ขี้เกียจหรือที่เราเรียกกันว่ากูเดคามะนั่นเองนะครับผมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่ขี้เกียจธรรมดาครับผมเพราะมันเป็นไข่ขี้เกียจในเวอร์ชันที่เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดครับผมเจ๋งมากๆเลยของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวเจ้าไข่ขี้เกียจในเวอร์ชันหุ่นยนต์ทำความสะอาดกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาโอเคครับผมแพ็กเกจจิ้งนะครับผมด้านนอกก็นี่เขาก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าขนาดเท่าไรคลีนเนอร์โรบอทนะครับหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับผมฮะโอเคหน้าตาข้างในเป็นยังไงไปดูกันฮะมาแล้วกูเดชามาน่ารักผมชอบเจ้านี่มากเลยครับผมเห็นเจ้าไข่ขี้เกียจครั้งแรกตอนผมไปญี่ปุ่นครับผมตอนนั้นเขากำลังฮิตกันที่ญี่ปุ่นเลยครับแล้วผมก็คิดว่ามันต้องฮิตแน่ๆเลยไอ้ตัวนี้แล้วก็ฮิตจริงๆนะครับผมโอเคอ๋อเขาให้แปะตรงนี้ครับมันมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ครับผมฮะมีขาแล้วโอเคครับแล้วก็แค่ประกอบตรงนี้เองฮะเราก็น่าจะใช้ได้เลยเจ้านี่ฮะอ๋อมันมีแผ่นสำรองเยอะครับผมสำหรับเอาไว้เช็ดนะฮะนี่เอาไว้เปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็จะมีรูเว้นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นรูล้อกับตรงนี้น่าจะเป็นไม่รู้ช่างเหอะ แต่เอาเป็นว่ามันน่าจะแปะอย่างนี้โอเคแปะลงไปเลยครับชื่อโบโอเคแล้วไงต่ออึ๊บทีนี้มันก็น่าจะพร้อมแล้วครับผมฮะปุ่มเปิดสวิตช์อยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับปุ่มเปิดสวิตช์เป็นอันน้อยๆอยู่ตรงนี้นะครับผมฮะโอเคมาเรามาลองดูกันดีกว่าครับผมว่าเอ้านี่มันคือมันฉีกออกมาหรือว่ามันแผ่นเดียวอยู่วะมันคงจะแผ่นเดียวอยู่อะครับผมโอเคลองดีกว่าไปเลยเจ้ากูเดคามะไข่ขี้เกียจเช็ค2ไปเลยเจ้ากูเดคามะไข่ขี้เกียจทำไมไม่วิ่งล่ะความสะอาดดีเนี่ยในกล่องมันก็บอกอยู่ฮะว่ามันจะแบบมีเซ็นเซอร์กันชนบ้าบอคอแตกอะไรของมันเนี่ยแล้วมันต้องวิ่งได้ดีมีแต่เสียงเครื่องวิ่งอะอย่างกับเสียงเครื่องซักผ้าแต่มันไม่วิ่งอะอะไรวะเนี่ยไฟก็ออกโอ้ป๋อเมียไม่ได้แกะฝาคุมล้อมาดอกครับมันมีฝาคุมล้ออยู่ดอยบ้าไอ้งี่เง่าอีสดโอ้โหผมก็นึกว่าเอาแล้วกูโดนหลอกแล้วโธ่เอ้ยเอาใหม่ครับเค้กที่3ไปเลยเจ้ากูเดคามะเย้เย้ไปแล้วครับผมโอ้เห็นไหมครับว่าคอยผมซื้อมามันไม่ได้งี้คือเซ็นเซอร์มันกันชนครับแต่ไม่ได้กันตกเฮ้ยไม่เป็นไรครับมันยังทำงานได้ครับงั้นเราลองเอามันวิ่งกับพื้นดีกว่าฮะหนึ่งสองไปเลยกูเลยครับมาเอ๊ะเซ็นเซอร์จึ๊บเอาเว้ยได้ผลครับโอ้ของที่ผมซื้อมามันใช้งานได้ไหมจริงเนี่ยหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะโอ้เห็นไหมครับว่ามันใช้งานได้ดีฮะเห็นไหมนี่เห็นป่าวโอ้โหพอเขาเห็นว่ามีอะไรขวางทางเขาเนี่ยเขาก็จะหมุนไปทางอื่นแล้วครับผมนี่ดูนั่นเลยจึ๊งนี่ผมว่าลองเอาเขาไปเล่นตรงอื่นดีกว่าฮะไปดูกันลองปล่อยมันให้ทำความสะอาดในสตูหน่อยฮะ
ไปเลยจะขายขี้เกียจปุ๊บนี่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 เดี๋ยวมันจะชนกับเก้าอี้ BNK แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะเลี้ยวออกใครดูนะฟึ๊บถึงมันจะชนไปนิดหน่อยก็เหอะแต่ก็โอเคฮะโอ้โหจริงเนี่ยโอ้โหนวัตกรรมเทคโนโลยีครับผมโอ้โหโอ้โหแล้วมึงก็ชนกันอยู่ตรงนั้นแหละมึงออกมาตรงอื่นสิมึงอยากจะไม่คำขายกูมันสูญปะออกมาออกมาแค่นี้สตูผมก็สะอาดแล้วครับผมนะไม่จำเป็นจะต้องมาคอยเช็ดคอยถูแล้วครับมีไอตัวนี้ตัวเดียวก็จบแล้วฮะแล้วมาลองเทสกันดีกว่าฮะว่ามันทำความสะอาดได้สะอาดแค่ไหนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเจอพื้นที่สกปรกจะเป็นยังไงไปเลยทำความสะอาดซะเพื่อนเดี๋ยวนะมึงทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมึงกลับมาก่อนเลยมึงกลับไปตรงนู้นก่อนมึงยังทำเควสมึงไม่เสร็จตรงนู้นแหมตรงนู้นตรงนู้นเอ้ยนี่ตรงนู้นมึงไปทำเควสมึงให้เสร็จมึงไปโกยนี่ให้เสร็จนี่นี่ไปดูดละสมกับเป็นไข่ขี้เกียจจริงๆมึงงานมึงอยู่นี่เนี่ยเนี่ยแป้งแป้งนะแป้งเอ้าอยู่ตรงนี้แหมตรงนี้เอ้ยบอกว่าตรงนี้มันพยายามเลี่ยงทุกสิ่งที่ดูสกปรกครับไม่รู้ว่ามันป่วยอยู่หรือมันขี้เกียจทำงานจริงๆโอเคครับเอาเป็นว่าก็นี่นะฮะก็คือเจ้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดไข่ขี้เกียจกูเด็กธรรมะนะครับผมคลีนเนอร์โรบอทนะครับผมฮะก็ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสะอาดขึ้นเท่าไหร่อะแล้วมันก็ดูโง่มากเลยครับมันดูไม่ค่อยจะอัจฉริยะเท่าไหร่เลยนะฮะเอาเป็นว่าผมว่ามันเหมาะกับเอาไว้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องคนเดียวแล้วเหงามากกว่าครับผมเหมือนมีเพื่อนเดินอยู่ในห้องด้วยนะฮะเป็นเจ้าไข่ขี้เกียจน่าจะเหมาะแค่อย่างนั้นมากกว่าเพราะดูทรงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันก็แค่เอาไอ้แผ่นที่ผมแปะนั่นแหละครับถูไปกับพื้นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ได้ทำให้พื้นมันสะอาดขึ้นเท่าไหร่ครับผมนะโอเคงั้นเราก็จะปล่อยมันไว้อยู่ในห้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะผมฝากทุกคนด้วยนะครับฝากดูแลมันด้วยแล้วก็ถ้าถ่านมันหมดก็เปลี่ยนแล้วกันโอเคผมไปละไว้เจอใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากได้เนี่ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเสาไหนดิแล้วก็เดี๋ยวใครอยากได้เจ้านี่นะครับผมลองไปเซิร์ชดูครับมันมีขายอยู่ตามเว็บไซต์นั่นแหละครับผมหาซื้อไม่ยากเท่าไหร่ฮะเอาไว้ที่มึงอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมโอเคนี่ๆๆมันกลับมาแคปความสะอาดแล้วโอ้โหนี่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยแป้งเนี่ยนี่หรือว่ามันจริงเนี่ยขนาดนั้นว่าไข่ว่าแบบว่าคงความเป็นคาแรคเตอร์ของไข่ขี้เกียจอะว่ากูไม่อยากจะแคปความสะอาดอะเออไม่แน่นะเอาจอดเลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่มองกล้องตรงนู้นเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเนี่ยกองแป้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยๆๆแป้งเนี่ยเนี่ยเอาไป1 2แจ๋วๆหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่แม่งไม่ยอมทำความสะอาด